โอ้ยเสือกทุกคิดทีพีนี้เราจะไปตกปลาหิมะแท้หรือว่าแอตแลนติกคอร์สกันครับผมคิดว่าหลายคนน่ะอาจจะยังไม่มั่นใจตะคอที่ว่าหน้าตาเป็นยังไงโอ้โดนแล้วจ้าความรู้ใหม่ครับน้ำ230เมตรก็มีปลาหิมะมาแล้วครับโอ้โหอย่างอ้วนนอกจากตกมาเพื่อเป็นอาหารแล้วก็ทำรายการ EP แยกเขาคือไปตัวแบบอย่างเงี้ยใช้ทำเหยื่อเอาไปทำเหยื่อของไคจูที่เราจะไปตามหา That really really big really big That's a good fish น่ากินนะพี่กินดีมากกินหอมหอมมากโอ้สวยทำอะไรกันอยู่ครับเนี่ยโอ้ยเสื้อทุกคิดตั้งเด็กดูสาวด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับเจ้าครับผมเรากำลังทอดปลาที่ผมว่าหลายคนชอบแล้วมันโด่งดังระดับโลกว่าได้ไหมใช่ใครๆก็รู้จักพี่เอาจริงๆผมว่านะแต่ว่าคนจะรู้จักในนามแบบฟิชเบอร์เกอร์หรือฟิชฟิงเกอร์ใช่แต่ไม่เสมอไปนะแต่ส่วนใหญ่ปลาที่ใช้เนี่ยคือปลาหิมะนั่นเองนะครับหรือบางคนเรียกปลาคอสนะครับนี้เป็นปลาที่อยู่ทุกระดับของตลาดเลยเนาะมาเนื้อดีๆนึ่งซีอิ๊วหรือไปทำอาหารญี่ปุ่นดีๆหรือแม้แต่แบบตามพวกร้านฟาสต์ฟู้ดหรือว่าซูเปอร์ขายเป็นอาหารฟรอเซนอ่ะเราถูกสอนมาในฐานะเชฟอย่างแบบปลาฟรอเซนถ้าฟรีซไม่ดีไม่ดีแต่ตัวนี้มันรอดใช่เป็นปลาเนื้อดีมากแต่ตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าหลายคนน่ะอาจจะยังไม่มั่นใจว่าปลาหิมะที่ว่าหรือปลาคอที่ว่าเนี่ยบอกแล้วไอ้โฟสปลาหิมะที่ว่าหรือปลาคอที่ว่าเนี่ยหน้าตาเป็นยังไง Who's that Pokemon? It's Pikachu It's Pikachu เองครับก็เลยเป็นข้ออ้างที่จะเดินทางไปข้ามโลกไปนำเสนอรายการให้ทุกคนได้เห็นกันว่าปลาคอสเป็นยังไงเพราะใน EP นี้เนี่ยเราจะไปตกปลาหิมะแท้หรือว่าแอตแลนติกคอสกันครับและใน EP นี้นะครับก็จะกลับไปที่ฮาวายซันที่นอร์เวย์นะครับซึ่งเราก็ได้ไปตกปลาหิมะแบบสดๆแล้วเราก็ได้ลองกินเปรียบเทียบกับปลาชนิดอื่นด้วยก็เดี๋ยวไปชมกันแต่ก่อนจะเข้ารายการ EP วันนี้เนี่ยเรามีรายการใหม่ซึ่งในทริปนี้ที่เดินทางไปอ่ะต้องบอกด้วยซ้ำว่านอกจากตกมาเพื่อเป็นอาหารแล้วก็ทำรายการ EP แยกเนี่ยเขาคือไปตัวแบบอย่างเงี้ยใช้ทำเหยื่อเอาไปทำเหยื่อของไคจูที่ก็จะไปตามหาโอ้นี่ถ้าเกิดผมอยู่ด้วยผมได้ต่อยกับตันแน่เลยเนี่ยเอาปลาอย่างงี้ไปทำปลาเหยื่อโอ้แต่ต้องเห็นว่าไคจูตัวที่พูดถึงเนี่ยมันตะการตาแล้วก็รสชาติดีขนาดนี้ด้วยนะครับก็อยากให้ดูนะครับตัวอย่างของรายการใหม่ของเราที่มหากาพย์ตะการตาและเป็นคอนเทนต์หาดูยากที่ผมคิดว่าหลายคนเนี่ยยังไม่เคยไปเล่าให้เพื่อว่าตีแผ่ให้ชมกันครับผมคอนเทนต์ที่พวกเราห่วงมากวันนี้มีตัวอย่างให้ดูครับก่อนไปดูปลาหิมะไปชมทีเซอร์กันครับเคยได้ยินไหมครับว่ามนุษย์สำรวจโลกใต้บาดาลไปไม่ถึง 5%ตอนนี้เขาเดินทางออกมาขึ้นเหนือมาเรื่อยๆนะครับจุดประสงค์ก็คือเราจะไป North Cape จุดที่เรียกว่าไอคอนิกที่สุดของทะเลเหนือระหว่างนี้เราจะมาตามหาปลาที่ผมว่าน่าจะเป็นหนึ่งในปลาที่คนนิยมทานมากที่สุดในโลกต้องบอกว่าที่นี่เป็นหนึ่งในจุดที่มีโอกาสเจอปลาหิมะที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็เดี๋ยววันนี้ผมจะลองตกด้วยปลายางขนาดยักษ์นี่นะครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่าจะหาปลาหิมะขนาดใหญ่ให้ดูได้ไหมก็อาจจะเอาตัวแบบไม่ใหญ่มากกลับไปทานนะครับตัวใหญ่ๆเนี่ยผมก็เห็นด้วยกับทาง Nordic Sea Angling แล้วก็ไกด์ของเรานะครับพี่ดักลาสว่าเราปล่อยดีกว่าแต่ก่อนที่จะเรียกว่าปล่อยพี่ปล่อยตกให้ได้ก่อนดีกว่าปลาครับลุยโอ้
บน้ำประมาณ95เมตรนะครับเทคนิคการตกปลาเขาคล้ายๆกับบ้านเราก็คือใช้เหยียบปลอมถ้าเกิดที่เมืองไทยเรามักจะใช้เหยียบจิกที่นี่เขาใช้เป็นปลายางขนาดใหญ่นะครับอย่างที่เห็นกันเขาเรียกว่า rubber shad สายที่มีต่อช็อคอีเตอร์ตอนท้ายจะมาดูว่าเราจะนำไคจูที่เนื้ออร่อยขึ้นมาให้ดูได้หรือเปล่าผมว่าคนที่เนื้อปลาหิมะปลาหิมะหน้าตาเป็นยังไงไซส์ใหญ่มันจะอลังการขนาดไหนวันนี้ก็มาลุ้นกันว่าเราจะหาได้ไหมจะใช้เหมือนสโลจิกบ้านเลยครับดอดดอกดอดดอกโยกสูงก็ปล่อยโยกสูงโยกสูงปล่อยเป็นแท่งหน้าดินบ้างตอนนี้90เมตรพอดีนะครับมองไงอ่ะมองไงอ่ะเรามากันอย่างไวจับทอด KFC นกนางนวลเดี๋ยวก็เกี่ยวซะเลยแล้วคือมาใกล้พี่มากอะมารักอะไรกันขนาดนี้ปลาพวกนี้ชอบสวยขาโกงนะครับนี่ไงนี่ไงไซส์ยังไม่ใหญ่ still not that big but yeah from ไปแล้วครับไปแล้วพอได้เมื่อยแขนพอได้เมื่อยแขนโกรธเป็นปลาที่ค่อนข้างกินเหยื่อก็หลุดง่ายนะครับปากเขาใหญ่แต่เหมือนว่าปากเขาบางวัดแรงก็ปากขาดได้วัดเบาก็ไม่ติดก็เลยแบบแล้วยิ่งอยู่น้ำลึกอย่างเงี้ยประโยคครับแต่ชาวแก๊งนี่มาเต็มเลยหมอกระเทงเหมือนโซมจิกกิ้งมากๆเลยปลาตัวเนี้ยลองคอว้าวลองฟอตอนแรกผมรู้ว่าจะเป็นปลาที่ตกง่ายนะครับเนี่ยยิงตกมาสักพักละยังไม่มีวี่แววเลยสงสัยต้องย้ายหมายแล้วครับไปย้ายหมายกันระหว่างเราย้ายหมายกันนะครับเดี๋ยวผมภาษาค่ะให้ฟังหน่อยละกันต้องบอกนะครับว่าที่ประเทศนอร์เวย์เนี่ยมีปลาหิมะหลักๆอยู่แค่1สายพันธุ์นะครับนั่นก็คือ Atlantic Cod แต่ที่น่าสนใจมากนะครับคือในปลา1สายพันธุ์มีถึง2 eco types นะครับหรือพูดให้เข้าใจง่ายๆคือ2ไลฟ์สไตล์ไลฟ์สไตล์ที่1นะครับก็คือ Coastal Cod นะครับปลาหิมะที่ชอบอาศัยอยู่ตามเขตน้ำตื้นนะครับแนวชายฝั่งตามพวกฟยอร์ดหรือตามพวกพื้นหญ้าทะเลปลาพวกนี้จะไม่ค่อยย้ายไปไหนเลยตลอดชีวิตส่วนไลฟ์สไตล์ที่2นะครับก็จะเป็นไลฟ์สไตล์ของปลาหิมะที่เราทานซะส่วนใหญ่นั่นคือ migrating Atlantic cod หรือปลาหิมะที่จะย้ายถิ่นฐานไปตามกระแสน้ำก็ตามฤดูกาลปลาพวกนี้จะว่ายไกลมากนะครับหาอาหารทั่วทะเลบาลานซ์และก็วางไข่ตั้งแต่แถบฟินมาร์กไปจนถึงสแตทเลยหมายต่อไปเฝ้ากันต่อไปโอ้โดนแล้วจ้า ยังไม่สู้เร็วมากนะครับเพราะว่าเราลงดับน้ำ90เมตรอย่างเงี้ยตระกูลปลาหิมะก็เป็นตระกูลปลาที่มีปัญหาเรื่องโบยันซี่หรือปัญหาเรื่องถุงลมระเบิดเหมือนกันเวลาเจอแรงกดอากาศที่ฉับพลันเกินไปก็ค่อยๆขึ้นมาช้าๆเขาจะได้ปรับอากาศได้นะครับแค่เราพอเห็นสีเนี่ยเราจะแช่ไว้แป๊บหนึ่งให้เขาได้ปรับอากาศคราวนี้ก็จะปล่อยเขาได้อย่างปลอดภัยนะครับถ้าเป็นชายที่อยากปล่อยคลิปนี้นี่ปลาเต็มตู้เย็น ก็เลยอาจจะขอกินตัวเล็กๆดีกว่าตัวใหญ่ปล่อยเขาดีกว่าครับปล่อยเขาไม่โตพี่ Should I wait a little? เกี่ยวหางเยอะเชียร์และนี่แหละครับปลาหิมะของเราเย้โอ้ไซส์น่ากินนะพี่เนาะความดีที่นี่ครับกฎหมายคือต้องเกิน44เซนถึงจะเก็บได้ปูนี้เก็บได้แต่ว่าอย่างที่บอกย่างดีกว่ายังไม่เอาเดี๋ยวตกได้เยอะนี่นะครับเนี่ยแหละครับปลาหิมะหน้าตาเป็นอย่างนี้หลายคนไม่เคยเห็นส่วนใหญ่เขาจะหนังก็กินได้นะครับแต่ว่าเกล็ดต้องขอดนิดนึงนะครับ
แต่ว่าที่เนี่ยส่วนใหญ่เขาฟีเลยเอาแต่เนื้อขาวอยู่ละเนาะ This is like keeping size normal oh, yeah, yeah 44 centimeters yeah. ที่นี่เขานิยมเอาไปทำอะไร you can this is like a 3 yeah no this is like 60-65 ประมาณ 60% normally a little bit too small for most peoplethe catch to bring the keep but it's very nice to eat okay เอาเก็บกินได้แต่ว่าปกติไซส์นี้เค้ายังมองเล็กไป what's the favorite size to keep around 5 kilos ประมาณ5โลนะครับโอเครีบปล่อยน้องดีกว่าเจอกันบ๊ายบายวู้ฮู้ drop back โอเคครับคุยกันต่อเอาสติงเกอร์คุกใส่ก่อนนะเค้าจะมีระบบเรียกว่าสติงเกอร์คุกนะครับก็เป็นปลาที่ผมว่าหลายคนคงนึกหน้าตาไม่ออกเขาจะมีสรีระมีจุดสีน้ำตาลอ่อนออกแทบจะเหมือนแบบสีมะกอกนะครับแล้วก็เนื้อข้างในเนี่ยขาวจั๊วเลยแน่นอนครับเป็นหนึ่งในปลาที่คนนิยมบริโภคที่สุดในโลกความจริงนะครับผมว่าเนื้อปลาคอสเนี่ยคงเป็นที่นิยมมาตั้งแต่สมัยยุคหินแล้วมั้งครับเพราะว่าทำอะไรก็อร่อยแล้วมีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์ของประเทศนอร์เวย์และหลายประเทศในยุโรปมากๆนะครับเนื้อปลาคอสเนี่ยขาวสะอาดเป็นปลาน้ำเย็นก็จะมีความมันและติดความหวานตอนทายด้วยนะครับคุณภาพเนื้อเนี่ยเฟรกี้นะครับหรือว่าแตกลายแล้วก็แทบจะไม่มีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์เลยนะครับสดก็ดีมากถนอมก็ดีทำได้หลากหลายแล้วที่ประเทศนอร์เวย์นะครับหนึ่งวิธีการถนอมที่เป็นที่นิยมเนี่ยเรียกว่าบาคาโรนะครับจะเป็นปลาคอสหมักเกลือตากแห้งของเขาพอเอาไปหมักเกลือเนี่ยไม่สูญเสียรสชาติไปสักเท่าไหร่ก็ยังได้มิติรสชาติใหม่ที่น่าสนใจอีกด้วยนะครับเมื่อกี้ไม่มีปฏิกิริยาตรงนั้นเนี่ยแต่ว่าเอาผู้หมึกน้อยมาใส่มันเรืองแสงก็เบานะครับเวลาอยู่ในน้ำลึกบางทีมันช่วยทำให้ปลามองเห็นได้ถ้ามีปลาเล็กเนี่ยมันอาจจะช่วยจับเหยื่อตรงนี้ได้ด้วยบางคนจะไม่ชอบนะครับแต่ก็บอกมันทำให้เหยื่อจิกเสียแอคชั่นซึ่งก็จริงแต่ว่าในบางเคสเหยื่อจิกก็มันไม่มีปฏิกิริยาเราก็ต้องเอาเปลี่ยนขยับเทคนิคดูเรามาดูกันว่าทะเลที่ไม่เคยเจอเหยื่อจิกแบบสโกจิกมาก่อนในหมายที่ไตไม่เคยตกมาก่อนจะมีตัวอะไรบ้างวันนี้เซตอัพนะครับใช้ลอกเบอร์ 4,000 มีสาย PE 3นะครับแรงดึงของ PE 3ก็ราวๆประมาณสัก 50-60 ปอนด์นะครับสายช็อค60ปอนด์ลงไป230เมตรคันเป็นการาชนากินะครับเป็นคันที่เพื่อนผมออกแบบเองวันนี้ใช้เบอร์16นะครับตีดเหยื่อขนาดใหญ่ใช้ได้ใช้ได้วันนี้มีไซส์ฮะ bigger yeah bigger that's a cod โอ้ยนะครับเกมสโลจิกนะครับต้องสู้แนวดิ่งRedfish. Yeah, nice redfish. Look at size. It's not even small. Oh, good. Yeah. Yay. That took long time. นี่ครับนี่คือปลา redfish นะครับหรือว่าก็ redfish แหละไม่มีชื่ออื่นแต่ครับเป็นหนึ่งในปลาคุณภาพเนื้อดีมากจากทะเลลึกทางด้านเหนือของนอร์เวย์นะครับนอร์ดิกซีตรงนี้เนี่ยก็แน่นอนครับปลาที่มาจากน้ำลึกระดับ200กว่าเมตรตัวนี้เมื่อกี้โดนประมาณ250เมตรแล้วอยู่ในอุณหภูมิน้ำที่เย็นขนาดนี้จับไปเย็นๆชั้นไขมันเนี่ยนุ่มสุดๆตัวนี้ผมว่าเอาไปนึ่งซีอิ๊วน่าจะสุดยอดแต่แน่นอนคนที่นี่ก็ชอบไปทอดนะครับเนื้อคงจะละลายในปากผมยังไม่เคยกินเดี๋ยวดูว่าตัวนี้จะกลายเป็นเมนูอะไรได้ไหมหรือเปล่านะครับแต่เท่าที่ดูสรีระเนี่ยผมว่าเขามีความคล้ายกับพวกตระกูล Rock Fish นะครับที่ผมเคยตกได้ที่อลาสก้าแล้วก็ที่ฮอกไกโดเช่นเดียวกันฮะเป็นปลาพลีจิกที่จะว่ายอยู่กลางน้ำมันก็จะย้ายหมายไปเรื่อยเช่นเดียวกันนะครับสวยงามครับแหมไอเทมนิชเดธานีหมู่บ้านไลฟ์สไตล์ครบวงจรพร้อมย้ายเข้าทั้งเช่าและขายพอครับกินให้หมดไหมครับไปเลยปังขอปิดหน้าหน่อยนะครับกลัวดำมากถึงแล้วครับมาลองโยกจิ๊กดูว่าจะมีตัวอะไรกัดไหมครับอ
พี่รอไม่ใช่รอครับรอให้ถึงก้นทะเลยังไม่ถึงเลยโอ้ got something oh, yeah this way yeah have a fish ตอนนี้ตายยืมเรือทิก1กิโลผมไปทำไปตะกั่วเรียบร้อยแล้วใช่ครับคือว่าถ้าน้ำตกปลาน้ำลึกเนี่ยมีญี่ปุ่นบ้าอยู่เจ้าเดียวแล้วก็มีผมบ้าตามมันนี่แหละเฮ้ยอย่าบอกนะเว้ยตกใจมาดูนะครับว่ามันคือปลาอะไรยี่สิบสามสิบสี่สิบผมชอบขึ้นรถผมชอบขึ้นเรือผมชอบขึ้นเหนือผมชอบขึ้นนี้อ้าวสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบมาดูนะครับว่ามันคือปลาอะไรห้าสิบเมตรสี่สิบสามสิบยี่สิบถึงละ it's a cod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  ความรู้ใหม่ครับน้ำ230เมตรก็มีปลาหิมะปลาหิมะเย่มาแล้วครับโอ้โหอย่างอ้วนนี่ปลาหิมะน้ำลึกวู้เย็นมากเย็นมือ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  really cold down there I'm feeling the cold นะฮะปลาหิมะอันนี้ถือว่าเป็นไซส์แบบเริ่มจะใหญ่แล้วแต่ความจริงเขาเจอกันมันจะมีฤดูนะครับที่เขากินอาหารก่อนช่วงผสมพันธุ์เรียกว่าสเกรช่วงนั้นอาจจะอ้วนตุบแล้วก็ใหญ่ขนาดได้แบบประมาณเกือบ30กิโลกรัมนะครับช่วงนี้เนี่ยซัมเมอร์คอร์ส30กิโลก็ยังมีลุ้นนะครับผมแต่สรีระจะออกยาวก็บึกบึนกว่านี้กว่าตัวนี้ก็เป็นไซส์แบบกำลังกินเลยนะครับซึ่งตัวนี้พี่ดาร์คัสเราเลยขอเอาไปทำอาหารนะครับเนี่ยมันเดิมนะครับวิธีการเช็คคุณภาพของปลาคอร์สคือกดตรงหลังตรงนี้นี่ตัวนี้เฟิร์มถ้าแบบนี้คนนอร์เวย์จะชอบนะครับชาวสวีเดนจะชอบ nice and firm yeah สวยงามครับคือตอนนี้ปลาขึ้นมามองเหยื่อแต่ยังไม่กินเห็นตัวเลย Can you tell the size? Oh, you have it now. It's a big one. It's a big one. Yeah. ตัวใหญ่ You see? ไปครับไปครับไปครับ It's down here. Okay. He's just gonna swallow it now. ไม่อยากเสียตัวนะครับตัวนี้ตรงนั้นเนี่ยให้เขาปล่อยให้นี่คือกำลังปล่อยให้ปลากินเหยื่ออยู่Really big one. Really, big, really one. Big one. Yay. Really big. Okay. Really, really big. Really big. That's a good fish. Oh. Oh. Yeah. Just hang on for dear life and slowly. Just make sure I get no. Oh ho ho! This is a monster. Wow! Oh ho ho! Oh! Oh! สำหรับข้าวเย็นนี่ผมกับทีมจะทำกินวันนี้นะครับปลาหิมะเนี่ยกินบ่อยแล้วดังนั้นวันนี้ผมขอลองเปิดประสบการณ์ทำปลาที่เขาบอกว่าทั้งอร่อยราคาสูงกว่าและคุณภาพเนื้อดีกว่าปลาหิมะอีกเจ้า Red Fish นะครับรสชาติจะเป็นยังไงไปชมพร้อมกันเลยโอเคครับผม Red Fish นะครับเป็นเหมือนปลาเก๋าน้ำลึกคุณภาพเนี่ยโคตรดีความจริงปลาเขาเยอะมากเขาอะมาทริปนี้มีได้กินปลาดีๆเยอะนะแต่ป๋าบอกว่าถ้าจะกินสักตัวต้องตัวนี้แหละพอร์ชั่นสเต็กทำแบบง่ายๆนะครับฟิเลเอาสไตล์บ้านเขาเลยคือไต่ไม่ได้ล็อกเกล็ดมาให้แล้วเขาก็ขอว่าอยากขอดเกล็ดในบ้านเลยดังนั้นเนี่ยเขาบอกว่าความจริงคนที่นอร์เวย์เนี่ยไม่กินหนังเจ้าตัวนี้แต่ว่าเขาจะทำให้สุกด้วยเนยนะครับก็คือเอาไปฉ่าเนยพร้อมหนังเพราะหนังจะเป็นตัวที่ทำให้เนื้อมันเก็บด้วยกันได้แต่ของแข็งเขาจะไม่กินเดี๋ยวมาดูว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้ผมจะลงเนย2รอบนะครับรอบแรกเพื่อให้มันมี
น้ำมันเพื่อที่จะฉาแล้วส่วนรอบที่2เนี่ยเพื่อที่จะลดอุณหภูมิเพื่อที่เนยเนี่ยจะทำให้เนื้อปลาเนี่ยไม่สุกเกินไปชีสทุกทีเกมนึกว่ามันคือชีสไอ้ชีสถามว่ามันเหมือนชีสเลยมันคือชีสทำไมวะครับทำอาหารเทค2 5 4 3 2 1เนยนะขาที่เนยนะเราจะใส่เนยนิดเดียวครับไม่เอาอย่างนั้นเคยเห็นมาโกเพียไว้ต้องแบงกี้ก็อยากประกาศกับแบงกี้แบงกี้ถ้าดูอยู่เราขยับกันสักแมตช์มั้ยครับเนยครับเนยขอนี่คือเนยเขารอให้คนแท็กอยู่หรืออะไรไม่ได้ร้อนร้อนมันไม่ร้อนอ่ะไม่ร้อนผมรอผมรอได้เลยครับต้องมีเสียงอย่างนี้แล้วก็เทคนิคที่ผมทำอยู่นะครับไม่อยากให้ใครก็เรียนแบบเพราะว่ามีความอันตรายสูงแล้วก็ใครทำครัวมาเนี่ยเราจะคล่องเราจะชินกับความร้อนเราจะชินกับความเจ็บปวดและความทรมานอะไรวะสำคัญกว่าของปลานะครับหันปลาออกจากตัวเราได้ลงไปเนี่ยต้องมีเสียงอย่างนี้ทำไมต้องกดไว้ครับพี่ตั้มเพราะว่าเนื้อปลามันงอครับซึ่งความจริงถ้าเรามีน้ำหนักมาทับเนี่ยมันจะเจ๋งมากเลยแต่ครับวิธีทำปลานะครับลดไฟลงมาเป็นไฟกลางแล้วคอยสังเกตลายเนื้อปลาเมื่อไหร่ที่ลายเนื้อปลามันวิ่งเกินครึ่งเมื่อไหร่เนี่ยเราจะลองพลิกดูว่าปากปลาเป็นยังไงถ้าไฟแรงเกินไปเนี่ยเนื้อปลาตรงกลางจะไม่สุกไฟแดงเนี่ยเหมาะกับปลาทอดแต่ถ้าการฉาปลาห้ามใช้ไฟแดงมากเกินไปวิธีพลิกปลานะครับเอามือจับแล้วก็ยกโอ้สวยสวยหนังเนี่ยหนังจบปลาฝั่งหนังเสมอนะครับเหมือนเดิมคราวนี้ก็มาง้อนะครับเพราะตอนนี้ก็มาโดนน้ำมันไปแล้วใช้เกี่ยวเบาๆแล้วก็พลิกลงนะครับพอจะจบฝั่งหนังเนี่ยเล่นไฟแดงอีกรอบหนึ่งให้ความร้อนเนี่ยเพิ่มความเคลียร์แล้วก็ให้เข้าไปข้างในยกแล้วด้านน้ำมันใส่โอเคปลาชุดนี้เสร็จแล้วมาครับ red fish ที่ตกเองกินเองทำเองครั้งแรกในชีวิตเขาบอกหนังเนี่ยมีเกิดจะกินไม่ได้ดังนั้นเราจะลองกินหนังก่อนเลยหูได้ยินเสียงป่ะเรากินหนังเปล่าๆให้ดูนะครับหนังไม่ได้ขอดเกร็ดกินได้เลยแล้วโคตรหวานมันยังมีความเป็นเกล็ดอยู่นิดนึงผมว่าถ้ามีอุปกรณ์ทำดีๆอ่ะไปได้ไกลกว่านี้แต่ถามว่ากินไปมีเกล็ดติดฟันมีเกล็ดรำคาญใจไหมไม่ขนาดนั้นแต่มันยังสัมผัสความเป็นลายเกล็ดได้นิดนึงผมว่าทำปลาเก๋าขนลุกเทคนิคเดียวกันนะตั้งให้ชันนะแล้วเอาไปทอดฉาเปี้ยงอย่างเงี้ยโหดไม่เอาน้ำมันราดเนาะแล้วแต่สไตล์เขาชิมเนื้อหน่อยนะครับอันนี้ชาเนยมาโอ้โหเนื้อขาวไกลที่นี่บอกว่านี่คือปลาที่อร่อยที่สุดสำหรับเขาที่นี่หัวมีความแตกต่างของเนื้อเฟรกี้แต่ว่าไม่แข็งผมว่านุ่มกว่าปลาหิมะอีกกินกับไข่ปลาหิมะนิดนึงนะครับนี่ซอสที่จัดจานมาโอ้โหไม่มีความเค็มความนัวมานะลงตัวอร่อยครับอร่อยมากจะได้ตัวนี้เอาไปกลับไปฝากเชฟโจ้ไม่ได้อันนี้ผมกินก่อนละโอ้โหอร่อยเลยอ้าวคาซีนข้าวขอฟินๆ นิดนึงพี่โอเคข้าวคาซีนแม่เป็นไงไปเห็นปลาทำหลากหลายวิธีสไตล์ไทยๆแต่ปลาขึ้นมาสดๆอ่ะคุณภาพเนื้อมันน่าจะดีกว่าอันโฟรเซ่นที่ผมกินอยู่เนี่ยปลาก็ไม่ได้ปลาเอาฟู้ดมาให้ดูยั่วน้ำลายแล้วแถมยังไม่ให้ไปซื้อปลาโฟรเซ่นมาให้กินอีกโอ้โหแต่อร่อยไหมล่ะอร่อยอร่อยจริง
ไม่ต้องกดเชฟโจ้ถึงเชฟโจ้ไม่ได้ไปนะร่วมกับ subscriber subscribe ไปแล้วนะ subscribe แล้วนะ subscribe ไว้เพราะร่วมกับทุกคนที่ดูอยู่เนี่ยรเราจะได้ชมสักทีปลามหากาพย์ไคจูที่ว่าเนี่ยจะเป็นปลาอะไรจะมาอยู่ที่ไหนทั้งคอนเซ็ปต์รายการไคจินไคจูของเราเนี่ยรายการใหม่ของช่องเราเนี่ยที่เปลี่ยนคัตติ้งเปลี่ยนมูดโทนวิธีการเล่าเนี่ยมีปลาหลากหลายมีสิ่งใต้โลกบาดาลที่น่าสนใจมากแต่ตัวแรกที่จะจั่วหัวของเราเนี่ยบอกเลยว่าผมยังไม่เคยคนไทยคนไหนที่ตกและยิ่งสิ่งที่เจอผมเองตกใจเผื่อใครก่อข้ามตอนต้นเดี๋ยวเราขึ้นทีเซอร์ตอนท้ายอีกรอบนึงนะครับแต่ก็ขอปิดเทปไปเท่านี้ก่อนแล้วกันเนาะก็เหมือนเดิมนะครับเชฟโจ้งั้นไคจินซึ่งไม่ได้ไปอยู่ในเทปหรอกมาโผล่ตอนต้นในตอนท้ายแล้วก็มาโผล่พร้อมกับปลาโฟรเซ่นให้กินด้วยโผล่ Nordic Sea Angling นะครับบริษัทเป็นเหมือนทัวร์ตกปลาที่ตามรอยผมไปได้ก็เขาดูแลพวกผมดีมากนะครับที่กัปตันดักลาสนะครับเป็นท่านความแข็งแกร่งให้แล้วก็เหมือนเดิมนะครับอยากเห็นอะไรแบบไหนลองเสนอมาได้เรื่อยๆพวกเราพยายามอ่านตลอดจริงๆนะก็ให้พวกเรามีกำลังใจในการใช้งบประมาณสิ้นเปลืองทำรายการนี่คุ้มบอกเนี่ยช่วยไป subscribe กันหน่อยหรืออย่างน้อยก็อุดหนุนผลิตภัณฑ์ของพวกเรานะครับครับผมไม่เคยพอเยี่ยมพวกเราที่ร้านเวเฟอร์ไข่จิ้มก็ได้เนาะโอเคก็เดี๋ยวไว้เจอกันอีพีหน้าครับผมอ่านคอมเมนต์ตลอดพื้นที่สื่อพวกเราก็เดี๋ยวไว้เจอกันนะครับสวัสดีครับ See you เก็บละอ้าวให้กินแค่หน่อยเดียวแล้วก็เอาหนีไปแยะเคยได้ยินไหมครับว่ามนุษย์สำรวจโลกใต้บาดาลไปไม่ถึง 5%